จเจริญพรสาธุชนผู้จเจริญในธรรมถูกถูกทานเอ ต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมได้โปรดติดตามรับฟังการสนทนาพูดคุยกันในภาษาธรรม เป็นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเรียนรู้วิธีการออกจากทุกข์นบางทีคนเรามันมีความทุกข์แต่มันออกไม่ได้อันนี้แหละที่เราจะมาสนทนาพูดคุยกันในภาษาชาวบ้านธรรมดาโดยทั่วไปเอง โปรดติดตามรับฟังกับหลวงพ่อฉันกันเนอเป็นเวลาสามสิบนาทีเนี่ย หลวงพ่อฉันมาแล้วเนอะหลวงพ่อฉันมาแล้วหลวงพ่อฉันมาแล้วเสียงดังแจ้าแจ้า นี่คือเป็นสัญญาลักษ์บอกว่ามาแล้วหลวงพ่อฉันมาพบกับท่านผู้ฟังตามสัญญาธรรมของนานาจิตตุดวง คือให้ท่านผู้ฟัง <c oughs> มารักษาศีลก่อนที่มันจะสายเป็นบางครั้งเน้นนิยมแต่การให้ทานแต่ไปย่อนยานเรื่องศีลถึงได้ชักชวนกันท่านผู้ฟังรักษาศีล ก่อนที่มันจะสายทำสมาธิสวดมนต์ภาวนาก่อนที่มันจะสายจนเกินไปเนี่ยที่สังขารร่างกายของเรามันทำไม่ได้และเราก็อยากจะทำ สิ่งที่หลวงพ่อฉันจะพูดสนตนาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยในสาสินาทีต้องการที่อยากจะเอาธรรมะที่มันมีเนื้อหาสาระพอท่านผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ย พอที่จะนำไปพิจารณาใคร่ครวนไตรตรองในการปฏิบัติคือจะพูดถึงการรู้พอรู้ทันต้องการอยากให้ท่านผู้ฟังรู้ทันอะไรมันเกิดก็ให้เรากำหนดรู้ รู้ทันมันว่าอะไรมันเกิดกำหนดพิจารณาดูกายให้เห็นเวทนามันเกิดกับกายเวลาเราดูจิตก็ให้มันเห็นธรรมดูกายก็ให้เห็นเวทนาดูจิตก็ให้มันเห็นธรรม แต่การที่เราจะฝึกเห็นเนี่ยมันไม่ใชเห็นด้วยตาเปล่านะสิ่งที่ไวเ้เห็นเห็นเห็นกายพิจารณาดูกายให้เห็นเวทนาเนี่ยมันไม่ใชเห็นด้วยตาเปล่ามันต้องเห็นด้วยสติสัมปชัญญะ สตินี้เป็นธรรมภายในมีเดยวยกันทุกคนแต่เราต้องฝึกสติโลกให้เป็นสติธรรมเนะี่ยสติที่จะนำมาพิจรารณาเห็นกายดูกายให้เห็นเวทนาดูจิตให้เห็นธรรมเนะี่ย สตินี้ต้องเกิดจากสมาธิต้องฝึกสมาธิมันถึงใจเห็นเวลาเราฝึกสมาธิสติมันก็จะเกิดจากสมาธิปัญญามันก็จะเกิดจากสมาธิเราถึงใจเห็นเราถึงจะรู้ทันนี คือพอเรารู้ทันเนี่ยว่าอะไรมันเกิดขึ้นเรากำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นพอรู้ทันเดี๋ยวมันก่า็หายไปของมัน,นคือมาอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานะทำความรู้สึก ตัวอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยแต่ไม่ใช่เราจะต้องเข้าไปยุ่งกับอารมณ์นะี่นลักษณะของการที่เรานั่งดูละครนะเรานั่งดูเขาแสดงละครแต่เราจะเอาความรู้สึกของเราเองเนะี่ยไปร่วมแสดงกับเขาอนะัไอนี้ นี่คือการกำหนดดูดูละครดูหนังดูลิเกเนี่ยแต่เราต้องเป็นคนดูนะในขณะที่เราดูอยู่เนี่ยเราจะเอาความรู้สึกของเราเนี่ยเข้าไปแสดงร่วมกันกับเขาเนี่ยให้เรากำหนดดูว่าแต่ละ ละครแต่ละตัวเนี่ยเขาแสดงแบบไหนเขาแสดงอย่างไรเนี่ยเราอย่าเข้าไปยุ่งกับเขาอย่าเข้าไปยุ่งกับอารมณ์หรือเข้าไปยุ่งกับความคิดของเราอะไรเงีความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใจเข้าไปยุ่งนะย,ยุ่งกับอารมณ์ยุ่งกับความคิดเนี่ย แต่พอมันเกิดพอมันเกิดมาเนี่ยพอมันเกิดมาปุ๊บในเราอย่าไปยุ่งแต่ให้เรากำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นแต่พอเราไปกำหนดเห็นมันก็จะหายไปมันก็จะดับไปและเราก็ไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับมันน ถ้าเราไม่สนใจมันมันก็จะดับลงแต่ถ้าเราสนใจมันเนี่ยมันก็จะแปลสภาพแปลรูปไปเป็นนามนแปลจากนามไปเป็นรูปแปลรูปไปเป็นนามเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปยึดยึดรูปยึดนามความทุกข์ความสุขมันก็ไปเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ย แต่พอความคิดเราเกิดขึ้นอารมณ์ก็เกิดขึ้นเราก็มาทำความรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็คือตัวสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวที่เราจะต้องรู้สึกรู้ตัวเองว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่อารมณ์มันใดที่มันอยู่ปรุงแต่งจิตของเราอยู่เนี่ย มันสุขหรือมันทุกข์เราดูมันกันนี่ดูมันคิดดูจิตให้เห็นธรรมอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะปฏิบัติดูจิตให้เห็นธรรมนีธรรมเราใดที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในดวงจิตของเราปรุงแต่งจิตของเราก็ให้เรากำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็น รู้ดูเห็นเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปทำเราใดที่เป็นกุศลเกิดขึ้นก็ให้เรากำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นเห็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปของมันดูการเกิดการดับมันสลับกันไป ดูการเกิดการดับมันสลับกันไปเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวก็อยู่ในอารมณ์ที่อุเบกขาความบางใจถ้าหากเรารู้จักการกำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นเนี่ยเราจะสนุกอยู่กับการที่เราปฏิบัติธรรมนะเราจะมีความสุขอยู่กับการเล่น กับอารมณ์ของตนเองเนี่ยทำความรู้สึกตัวแต่ไม่ใจไปทำกับความคิดไม่ใ่ไปทำกับความคิดหรือไปทำกับอารมณ์เนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยเ้าเราไปทำกับความคิดหรือไปทำกับอารมณ์เนี่ยมันเท่ากับเราเนี่ยเอาสิ่งหนึ่งไปกระทบอีกสิ่งหนึ่ง และสิ่งนั้นมันก็จะแปลไปเป็นอารมณ์ที่สามในที่สุดมันก็จบไม่ลงจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพียงแต่เรากำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นแต่สิ่งที่จะทำได้เนี่ยต้องฝึกสมาธิเท่านั้นเองเนี่ย พูดได้ฟังได้แต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสมาธิเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนี่ปฏิบัติยากส่วนใหญ่เรานิยมให้ทานทำบุญให้ทานแต่ไปย่อนยานเรื่องของสมาธิเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะเราอาจจะมองข้าม ว่าการทำสมาธิเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญจริงๆแล้วมันคือเป็นสิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นความคิดนึกเนี่ยมันจะวนเวียนวนเวียนคือเกิดเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วมันก็ดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกำหนดดูการเกิดการดับการเกิดการดับมันก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไป อยู่ตลอดเวลาเห็นการเกิดของจิตเห็นการดับของจิตเห็นการปรุงแต่งของจิตเห็นการดับของจิตที่มันปรุงแต่งเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกันอเนี่ยอันนี้แหละคือเรียกผู้ที่เห็นนะั่นคือผู้ที่สติแล้วก็สัมปชัญญะตามไปดูก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจ และสิ่งที่เกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจของเรานั้นเราเรียกภาษาธรรมว่าอาสวะกิเลสมันเป็นกิเลสที่มันละเอียดแล้วแสดงว่ามันเป็นเครื่องหมักเครื่องดองแล้วหมักดองของเมาแล้วมันหมักมันดองอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราลึกๆจนเกิดความเคยชินเนี่ย ความเคยชินของจิตที่เขาเคยยึดอยู่กับสิ่งนี้เคยยงอยู่กับสิ่งนี้เคยติดอยู่กับสิ่งนี้เนี่ยเสร็จแล้วความทุกข์มันก็เกิดขึ้นความทุกข์มันก็เกิดขึ้นอยู่ล่ามไปเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่จิตของเราไปยึดโยงไปยึดยงสิ่งสิ่งนั้นเพราะมันไปหมักไปดองอยู่ใน สันดานของเราอยู่ในจิตของเราเนี่ยแต่ถ้าเราเข้าใจเราก็จะรู้จากการปล่อยวางแต่จะทำอย่างไรถ้าหากว่าเราเข้าใจอะไรเข้าใจอะไรที่จะเข้าไปที่จะไม่เข้าไปยึดติดเนี่ย ถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วเราจะไม่เข้าไปยึดติดเราจะไม่เข้าไปยึดถือเนี้ยึดติดกับยึดถือเนี่ยแต่มันไปยึดติดยึดถือเป็นอารมณ์มันไม่ใช่เป็นวัตถุเหมือนกับมือของเราถืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่ถ้าก่องนั้นมันใหญ่มันก็หนักเราไปยึดติดไปยึดถือ พราะความเคยจินของจิตภาษาธรรมเรียกว่าอาวะอาสะวะกิเลสเป็นกิเลสที่มันละเอียดหรือเรียกอย่างหนึ่งเรียกว่าอนุัสที่มันนอนนิ่งนอนเนื่องอยู่ในสันดานล,ลึกๆเนะี่ยมันจะยึดอยู่ตรงนั้นเพราะมันไม่ได้เข้าใจอะไรมันก็เข้าไปยึดเพราะเข้าไปยึดด้วยความไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเนี้ย ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมทุกๆท,ท่านนหลวงปู่จันถึงต้องการอยากให้ท่านผู้ฟังที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยได้ทำสมาธิฝึกสมาธิกันเนี่ยตัวสมาธิตัวนี้มาทำให้เกิดปัญญา ตัวสมาธิตัวนี้มันทำให้เกิดสติที่สมบูรณ์คนเราถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาและศรัทธามันก็จะเกิดพอศรัทธาเกิดแล้วเราถึงค่อยไปรักษาศีลที่หลังก็ได้นยเรารักษาศีลก่อนที่เรามันจะสายเกินไปกันนี เรารักษาศีลเรารักษาด้วยสติสมาธิปัญญามันก็จะเป็นวิปัสสนากรรมฐานการรักษาศีลนั้นมันจะก็จะกลายเป็นธรรมขึ้นมาที่เกิดจากสมาธิคือความเมตตามก็จะเกิดขึ้นเมตตาตัวนี้คือธรรม แต่ถ้าเรารักษาความมีเมตตาของเราเนี่ยจิตมีอารมณ์ที่มีความเมตตาปรุงแต่งจิตของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยศีลทั้งห้าข้อเนี่ยเราไม่ต้องรักษาก็ได้นะถ้าหากว่าจิตของเรามีเมตตาอยู่ตัวเดียวแต่นั้นเองเนี่ยคือมันจะคลุมไปทั้งหมดทั้งห้าข้อน อารมณ์เมตตาที่เกิดขึ้นกับจิตของเราเนี่ยทุกคนอาจจะมองไม่เห็นเพราะของดีมันมีอยู่ข้างในลึกๆที่เราไม่นำออกมาใช้เนี่ยไม่ฝึกน้ามาไปคอยดับไฟคนที่ใจร้อนโกรธง่ายคือบุคคลที่ขาดเมตตา แต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วเนี่ยพอเกิดขึ้นเราก็จะดับเรามีเมตตาเอาไว้คอยไว้ดับโทสะคือความโกรธเนี่ยอันนี้เกือน้ำไปคอยดับไฟแต่ถ้ามีเมตตาแล้วนยทุกเราจะได้ไม่มีศัตรูนะอยู่ด้วยกันมีเมตตา แต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันขาดเมตตาเมตตาเนี่ยคือความรักแต่ไม่มีความใกล้ความรักกับความใกล้มันจะต่างกันความรักที่ไม่มีความใกล้คือความรักในพรมิหารธรรมความรักที่มีความใกล้มันเป็นความรักในทางโลก ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสเขาเรียกว่ารักใคร่แล้วก็ยึดถือความรักที่ไม่มีความใคร่มันจะทำให้เรารักษาศินห้าได้ครบหมดทั้งห้าคอรักษาความเมตตาอยู่ตัวเดียวนะและมันก็จะไปสลายอาสวะกิเลส ในที่สุดปัญญาก็จะเกิดขึ้นมันต้องเห็นอย่างถูกต้องท่นี้ปัญญาเกิดก็จะเห็นอย่างถูกต้องเมื่อมันมีความถูกต้องมันก็จะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องพอเห็นอย่างถูกต้องเข้าใจถูกต้องมันก็จะวนไปหามรคมีองแปดข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิ แสดงว่าความเห็นของเราเห็นชอบแล้วเห็นถูกต้องแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะวนเวียนไปอยู่มักมีองค์แปดเนี่ยเราจะโยงใหญ่ไปเชื่อมต่อกับข้อไหนก็ได้ในขณะที่เราพูดธรรมะอยู่ก็ดีในขณะที่เราฟังอยู่ก็ดีเนี่ยคือทฤษฎี เรียกว่าธรรมะที่เราต้องศึกษาเรียนรู้เป็นปริยัติธรรมะในส่วนของการปฏิบัติมันต้องมีการยึดโยงกับปริยัติมีการยึดและก็การยโยงกันยึดโยงเข้าหากันได้ยึดยนเข้าหากันได้เราจะขยายออกไปสู่ปริยัติหมวดไหนอย่างไร สงเคราะห์กันได้หมดถ้าเป็นธรรมในส่วนที่เป็นกุศลเนี่ยทั้งหมดมันจะเชื่อมต่อกันยึดโยงกันได้ทั้งหมดในกลุ่มที่เป็นกุศลมันจะยึดโยงกันทั้งหมดมันจะขยายได้และมันก็จะย่อดได้แล้วก็จะเรียกชื่อไปตามที่เรายอ่อไปตามที่เราขยายเนี่ย มันขยายไปไปเชื่อมกับทำหมวดไหนอย่างไรเนี่ยเราจะเห็นหมดนะเราจะเข้าใจสิ่งที่มันยึดโยงกัน,เ,นเหมือนกับเขาพูดกันเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยที่จะต้องยึดโยงกับประชาชนชั้นใดก็ดีธรรมะในส่วนของการปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนกัน คือมันต้องไปยึดโยงกับปริยัตยิต้องไปยึดโยงกันต้องส่งเคราะห์กันให้มันไปเข้ากันถึงแม้ว่ามันจะละเอียดกว่ากันแต่มันส่งเคราะห์ลงไปในหลักของปริยัตยิได้นั่นนะคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะจะเปนการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องมีหลักธรรมเป็นสิ่งที่ยึดโยง เราจะได้ไม่เกิดความสงสัยว่าเราปฏิบัติผิดหรือกันหรือเราปฏิบัติถูกธรรมะที่ย่อสั้นที่สุดของการปฏิบัติเนี่ยที่เราเรียกกันว่าหัวใจพระพุทธศาสนาเนี่ยคือย่อให้เล็กที่สุดย่อให้ท่านสั้นที่สุดเนี่ยก็คือศีลสมาธิปัญญานะ ศีลส,สมาธิปัญญาเนก็สงเคราะห์ไปซ่อนอยู่ในมรรคมีองแปดย่อจากแปดเข้ามาเหลือสามคือศีลสมาธิปัญญาสามอย่างเป็นธรรมะในส่วนของการปฏิบัติและถ้าเราปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเอาศีลเนี่ยไปซ่อนอยู่กับสมาธิก็ได้ เอาปัญญามาซ่อนอยู่กับสมาธิก็ได้แล้วก็เอาสติไปตัวเป็นตัวกำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นในที่สุดเราก็จะย่อดสินสมาธิปัญญาเหลืออยู่หนึ่งเดียวเยเนี้หนึ่งเดียวคือสติ แต่สติที่มันเหลืออยู่หนึ่งเดียวนี้เราต้องเอาสัมปัญญะนี่มาซ่อนอยู่กับสติมาเป็นตัวเดียวกันมันเหมือนกันเราตามไปดูเราจะเกิดความรู้เกิดความเห็นอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยรู้เห็นมีสติสัมปัญญะซ่อนเป็นตัวเดียวกันแนบแน่นกันและเราก็มีสติญญอยู่ตัวเดียว เป็นธรรมที่มันเป็นเอกผุดขึ้นตาก็ทบรูปก็ให้มีสติหูกระทบเสียงไก็มีสติจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสกายใจที่จะสัมผัสกับอารมณ์นะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเรามีสติไปคอยระมัดระวังอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเองทุกอย่างจบเลยเล็กที่สุด แต่การที่จะปฏิบัติได้ลักษณะอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันเป็นปัจจัตังเบธิตาโพวินโยหิเนะี่ยอันวินโยชนเนี่ยจะรู้ได้เฉพาะตนแม้แต่การพูดเนี่ยก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นการพูดธรรมะในส่วนของธรรมะในภาคของการปฏิบัติเนี่ย แต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาในภาคของปริยัติให้เกิดความเข้าใจเนี่ยมันจะไปยึดโยงกันไม่ได้เราเรียกกันว่าพูดธรรมะแบบมั่วพูดธรรมะแบบม่มมั่วนีคือมันไปยึดโยงกันไม่ได้ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเนี่ยธรรมะมันจะยึดโยงกันทั้งหมดเหมือนกับคนก็ถักแหเนี่ยนั่งถักแหไปเป็นตาเป็นตาเป็นตาไปเนี่ยใจเห็นว่าตาที่มันเป็นตาไขา่ที่เราเรียกกันไว้แห่มันจะยึดโยงกันทั้งหมดเสร็จแล้วมันก็จะไปเป็นจอมแหเนี่ยมันไปเป็นจอม จอมแห่จริงๆมันก็คือสติเป็นตัวกำกับดูแลเป็นตัวควบคุมทั้งหมดเลยถ้ามีสติแล้วเราก็ตกอยู่ในความไม่ประมาทก็คือเอาสติมากำหนดดูการกระทาของเราเนี่ยกำหนดรู้ดูการกระทาของเราคิดก่อนทำเนี่ยคิดดูก่อน สิ่งที่เราทำไปผิดหรือถูกดีหรือชั่วบาปหรือบุญเราก็จะรู้เราก็จะละในสิ่งที่ไม่ดีและเราก็จะทำแต่ในสิ่งที่ดีๆนก่อนจะพูดให้เรามีสติคิดก่อนพูดเนี่ยเราจะพูดดีไหมหนอะ พูดแล้วมันถูกกับเวลาไหมหนอเวลานี้เราควรพูดอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรกนนี้คิดก่อนพูดเนี่ยคำว่าคิดเนี่ยคือคิดมีสติธรรมและความผิดพลาดมันก็จะไม่มีเนี่ยเราจะทำอะไรเนี่ยจิตใจของเราจะไปเสวยอารมณ์ที่มันปรุงแต่งเสร็จเป็นอารมณ์แล้วจะไปปรุงแต่งจิต เราก็ต้องพิจารณาดูว่าอารมณ์นี่ดีไหมหนอถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม,ม่เข้าไปออกเข้าไปปรุงแต่งจิตของเรานแต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีเราก็นำเข้าไปปรุงแต่งจิตของเราก็ได้หรือเราไม่ปรุงก็ได้ถอนความพอใจและความไม่พอใจออกจากใจของเราให้มันได้ จิตของเราดวงนั้นก็จะเป็นอุเบกขาในผมวิหารและธรรมสี่จิตเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นดังไม่มีอคติไม่มีดีไม่มีชั่วแต่ต้องมีตัวสติในเป็นตัวกำกับเราถึงจะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเอาและท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมนี เราก็ได้รับฟังธรรมะในส่วนของการปฏิบัติที่มันมีส่วนยืดโยงกันมีส่วนการเชื่อมต่อกันธรรมะในส่วนของการปฏิบัติมันยึดโยงกับปริยัติเพราะฉะนั้นทรรมที่เราจะต้องนำมาเนี่ยปฏิบัติก็คือศึกษาเรียนรู้ปริยัติ แล้วก็มาปฏิบัติดูขั้นตอนที่สามเรียกป,ปฏิเวทก็คือผลได้จากการปฏิบัติเหมือนกับเรารู้จักยาและเราก็กินยาแล้วก็โรคมันก็หายขั้นตอนมันก็มีอยู่เท่านี้เองทำไมเราจึงต้องกินยาเพราะเราป่วยเพราะเราทุกข์เงี้ ยาเรากินถูกกับโลกโลกมันก็าหายโลกมันก็าหายเราก็สบายกินได้นอนหลับก็ตอนนั้นเองการปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังที่ครบในธรรมนี้เราทดลองปฏิบัติด,ดูรักษาศีลก่อนที่ยังจะไม่สายจนเกินไป ให้เราฝึกสมาธิและปัญญาก็จะเกิดขึ้นศีลส,สมาธิปัญญานี้คือเป็นธรรมะในภาคของการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติตามนั่นไดเกิดเราเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ทานศีลภาวนา ชำละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางและเราก็ขึ้นสู่ธรรมะในส่วนละเอียดคือสินสมาธิปัญญาวงจรบนที่มันละเอียดแสดงว่าปฏิบัติไม่ผิดตามคำสอนของพพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ ขอเจริญธรรม